คสวัสดีพี่น้องชาวไทยออกมารับลงนะครับอยากจะบอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่หน้าฝนนั่นเองนะครับทุกคนก็น่าจะไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะรู้สึกแบบขี้เกียจมาเล่นด้วยนะช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแบบกำลังทำช่องใหม่ด้วยนะช่องเล่นเกมนั่นเองมีเรื่องมาเล่าสักนิดนึงนะว้าวตรงโน้นมีถ่ายแบบนะครับลมยังเยอะมีเรื่องมาเล่านิดนึงนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองมีน้องอยู่คนนึงนะผมกำลังแคสเกมอยู่กับน้องนี่แหละเย็นๆเนี่ยแหละชื่อว่าน้องอาชินะครับพอจบเล่นเกมสักแป๊บนึงน้องเขาเนี่ยก็ไปเล่นสเก็ตพอกลับมาสักพักนึงน้องเม้นเข้ามาในบน YouTube แล้วว่าพี่เอกผมแบบอะไรนะกระดูกร้าวเส้นเอ็นขาดน่าจะประมาณนั้นนะแขนเหมือนแขนหักอ่ะแบบใส่เฟือกมาถ่ายมาให้รูปมาให้ดูลงในเพจอยากจะบอกว่าเวลาเล่นสเก็ตบอร์ดพยายามเซฟๆหน่อยนะครับพยายามอย่าเล่นอะไรที่มันยากเกินไปยากเกินกว่าความสามารถของเรามากนะแล้วก็อย่าประมาททุกท่วงท่าเลยนะครับคือมันบาดเจ็บได้ง่ายอ่ะสำหรับตอนนี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นแบบโคตรโหดเหมือนเมื่อก่อนแหละเรียกว่าโหดกว่าไม่รู้นะแบบเล่นเกินตัวเองอะไรไปขนาดนั้นผมไม่ได้เล่นแล้วช่วงนี้ก็เพิ่งเล่นจะเล่นแบบเซฟที่สุดแล้วเพราะว่าน้องอาชีเนี่ยบอกว่าพักต้อง6เดือนนะครับก็จะกลับมาเล่นได้ซึ่งเป็นอะไรที่มันโคตรนานนะครับถ้า6เดือนถ้าไม่ได้เล่นสเก็ตถ้าใครฟังผมเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อนะเวลาเจ็บแล้วหยุดไปเนี่ยจะเข้าใจเองว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่ควรประมาทแล้วก็จะเซฟมากกว่าเดิมมันเป็นประสบการณ์นั่นเองนะครับเอาละยังไงเนี่ยก็เล่นเซฟๆแล้วกันนะผมก็เล่นเซฟๆเหมือนกันเพราะว่าผมหยุดไป6เดือนเนี่ยก็คงไม่มีวิดีโอออกอย่างแน่นอนตั้ง6เดือนจะไปทำอะไรนอกจากเล่นสเก็ตนิ้วนะก็อย่าประมาทแล้วกันแต่วันนี้ผมก็ฝึกคลิกฟิปต่อแล้วกันนะรู้สึกว่าอยากได้คลิกฟิปกับฮิวฟิปให้มันคล่องอ่ะมันเบสิกมันเหลืออีกแค่ท่าเดียวแค่นั้นเองจัดไปโอ้แดงก็ด้วยนะครับสีที่ผมชอบเลยประมาณนั้นนะครับคลิกฟิปมันเหมือนมันน่าจะขาดตรงที่ปาดลงนั่นเองเหมือนผมปาดขึ้นมากเกินไปมั้งเวลาชักขาหน้ากลับแล้วมันติดขาหน้าไงเดี๋ยวลองอีกทีนึงพักเหนื่อยแป๊บก็ได้ประมาณนี้นะกับการฝึกคลิกฟิปวันนี้นะโหเหนื่อยละแค่นี้พอมันเหลืออีกติดเดียวเท่านั้นเองบอกว่าคราวหน้าเนี่ยมันจะไม่ลืมนะเพราะลืมมันก็เหมือนจะมาฝึกใหม่นะมันแบบเกือบจะได้แล้วแต่แบบเหนื่อยพอแล้วเดี๋ยวเล่นบล็อกอีกสักนิดนึงนะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวท่าสุดท้ายเนี่ยเอาไว้ต่อกับคลิปหน้าแล้วกันถ้าอะไรนะแบ็กไซด์โนสไลด์หรือฟอนไซด์โนสไลด์
ช่างมันเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาฝึกท่านี้แล้วกันมันค่อนข้างที่จะขึ้นยากนิดนึงนะก็ได้เห็นใบท่าที่ผมฝึกต่างๆไปนะครับกับบล็อกก็คือไบโอลดกายเทลสไลด์นะครับก็เหลือไอ้นี่แหละโน้ตฟอนไซด์โน้ตสไลด์หรือแบ็กไซด์โน้ตสไลด์ก็ยังไงฝากไว้เรื่องเซฟตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบเล่นแบบสนุกอ่ะเราก็เซฟนิดนึงเราจะได้เล่นนานๆไงขอให้ทุกคนเล่นอย่างสนุกนะครับเล่นอย่างปลอดภัยนะครับเล่นกันนานๆนะครับเจ็บก็เจ็บไม่นานก็หายอย่าประมาทแล้วกันเราเจอกันในวิดีโอหน้านะครับฝากติดตามช่องใหม่ของผมนะอีกช่องนึงนะช่องเล่นเกมนะตอนนี้มี PUBG กับ Dota 2นะครับผมอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะบ๊ายบาย